สวัสดีครับผมทุกคนครับทุกคนมองไปที่มุมซ้ายล่างของจอครับทุกคนจะมองเห็นเจ้าสไปเดอร์แมนอยู่ใช่ไหมครับฟังไม่ผิดครับนี่คือสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับเป็นการคอลแลบกันครับระหว่างตัวเกม PUBG Mobile กับสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมนั่นเองนะครับผมและอย่างที่ทุกคนได้อ่านชื่อคลิปไปนะครับว่าวันนี้ครับเราจะมาแนะนำภารกิจที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นซึ่งเอามาทำแค่29วันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยถ้าใครไม่ได้ทำถือว่าอดภารกิจนี้เลยนะครับผม okay. ภารกิจนี้นะครับมีชื่อว่าสไปเดอร์แมนNo Way Home นั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าภารกิจนี้มีแค่29วันเท่านั้น nope. ภารกิจทำไม่ยากนะครับมีอยู่4อย่างนะครับแต่ว่าจะมีอะไรยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเราไปดูวิธีการทำภารกิจ Spider-Man No Way Home Limited Edition นี้กันเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC Game PUBG Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ภารกิจแรกกันเลยดีกว่านะครับผมภารกิจแรกนะครับตัวเกมบอกให้เรานะครับใช้เครื่องยิงใยแมงมุมจำนวน1ครั้งนั่นเองนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้แหละฮะนี่คือเกมเพลย์ที่ผมไปทำการสตรีมสดมานะครับแล้วก็ไปยิงทั่วแมปบอกเลยครับว่าไม่ได้เดินนะคือยิงเพลินๆเลยนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสำหรับใครยังไม่เคยเล่นไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะมีเครื่องยิงใยนะครับแต่ว่าเรานะครับจะต้องไปตามหาอยู่ตามแมปนะครับผมจะมีตามจุดต่างๆเจ้าสไปเดอร์แมนมันจะไปเกาะไว้ครับเช่นใต้สะพานบ้างแหละอยู่ตรงมุมบ้านบ้างแหละมุมตึกบ้างแหละอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องหาให้เจอนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับมันจะมีเครื่องยิงใหญ่มาให้เราเหมือนกับการใช้ระเบิดใช้สโมกนี่เลยครับเมื่อได้ปั๊บให้เราทำการนะครับกดใช้งานนะครับแล้วเกาะไปตามจุดต่างๆที่เราอยากจะไปเลยนั่นเองแบบอิสระ 100% เลยนั่นเองนะครับระวังตกมาตายกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องเดินฮะเพลินๆกันไปต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจที่2นะครับภารกิจนี้นะครับเขาบอกนะครับให้เราใช้ลูกบอลใยแมงมุมนั่นเองนะครับซึ่งลูกบอลใยแมงมุมนะครับจะอยู่ในกล่องนะครับที่เราเก็บไอ้ยิงใยแมงมุมมาเมื่อกี้นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆระเบิดนะครับเรานะครับจะต้องปานะครับระเบิดลูกนี้นะครับผมเพื่อไปโดนศัตรูหรือว่าเพื่อนนั่นเองนะครับผมเมื่อเราใช้ปั๊บศัตรูที่โดนหรือว่าเพื่อนที่โดนนะครับจะติดเนิร์ดรวมถึงตัวเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเราไปติดเองก็เนิร์ดเช่นเดียวกันระเบิดนี้ไม่ทำดาเมจนะครับมีดีแค่ความเนิร์ดเท่านั้นใช้แค่ลูกเดียวภารกิจนี้ก็จะผ่านเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับผมจริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์นะผมคิดว่านะไอ้ระเบิดเนี้ยและเข้าสู่ภารกิจที่3และ4เป็นภารกิจสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับในภารกิจที่3นะครับเขาบอกให้เราเนี่ยไปเปิดกล่องใยแมงมุมนะครับจำนวน1กล่องแล้วก็กำจัดบอสนะครับร่วมกับสไปเดอร์แมน1ครั้งในแมปอีรอนเกลในภารกิจที่4นั่นเองนะครับผมฟังไม่ผิดครับให้เราไปฆ่าบอสครับร่วมกับสไปเดอร์แมนในเกมนี้มีสไปเดอร์แมนให้เราเห็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาฉากที่สู้กับสไปเดอร์แมนที่บอสสู้กับสไปเดอร์แมนมาให้ดูแล้วกันนะครับตัวเราไม่ได้สู้นะแค่เป็นเหมือนกิมมิกนะครับเป็นเหมือนฉากเล็กๆน้อยๆให้แฟนเซอร์วิสให้เราแบบกีดการ์ดสำหรับคนที่ชอบสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับมาทำอะไรกับผมแล้วไงแล้วดึงแล้วไงต่อโดดยิงแล้วก็ถีบเอ้ยแล้วบินอากาศได้ไงวะเฮ้ยเอาแล้วหมุนฟาดเต็มหัวไหนยังเก่งมากปีเตอร์หลังจากที่เราดูจบแล้วนะครับให้เราเดินมาตรงกลางนะครับผมจะมีกล่องเรืองแสงสีแดงอยู่นะครับปล่อยพลังอยู่เรามาเปิดตรงนี้นะฮะเราจะได้ของครับแล้วภารกิจที่3ก็จะผ่านนะครับเปิดจนครบครับจะมีทั้งใยแมงมุมหมวก3เกาะ3สุดให้และข้างๆครับก็จะมีมอนสเตอร์นะครับให้เราไปฆ่าด้วยนั่นเองตรงนี้เลยครับคือภารกิจที่4นั่นเองนะครับผมฆ่าจนหมดฮะฆ่าสักตัว2ตัวไปเก็บของได้นะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากจะตามมานะครับก็ดูตรงแมปเลยครับเปิดแผนที่มาก็จะเจอตัวสไปเดอร์แมนอยู่นั่นเองครับเป็นรูป
แมงมุมตัวสีแดงๆเลยนะครับผมอย่าลืมลองไปเล่นกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูถึงตรงนี้ได้ไม่ได้ยังไงมีเทคนิคที่ผมตกหล่นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับฝากสตรีมสดแล้วก็ฝากคลิปในทั้ง YouTube แล้วก็ในทั้ง Facebook ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปเจอกันในเกมดูเกมที่ผมไปเจอสไปเดอร์แมนเล่นสไปเดอร์แมนกันดีกว่านะครับโชคดีครับดูสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนไปก่อนละข้างบนเจอกันข้างบนแล้วดมเมื่อกี้ตอนชาร์จสไปอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวนะมันสไปเดอร์แมนไม่ได้อ่ะทำไมตรงนี้อ๋อต้องถือก่อนโอเคใช้เครื่องยิงใหญ่สไปเดอร์แมนอุ้ยตกตายเนี่ยพี่ก็ไม่มีเรียกว่าตกไปคือตายอ่ะตกไปแล้วตายได้นอนอ่ะจะขึ้นแล้วนิดเดียวไม่ถึงขาดซับจืดจะถึงแล้วนิดเดียวจืดไม่ใช่แกซับแกซับโอ้จะต้องฆ่ากันแน่ๆไม่จะจืดกูไม่ถึงกูมันไม่ถึงยากจังวะมันติดอะไรไม่รู้เนี่ยมันเหมือนมีพลังงานดึงกวยเนี่ยมันไม่ยิงแล้วมันเฮ้ยเรียบร้อยสปายเดอร์แมนแล้วกูจะลองยังไงพี่น่าจะแบบว่าเฮ้ยพี่รู้วิธีละพี่โดดลงไปไม่น็อกผมรู้วิธีละฮึบเราต้องแบบว่าสไปเอ้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนใหญ่เดี๋ยวจู่ปีเตอร์หรือเปลี่ยนใหญ่ไปเงยกับตายถึงพื้นดิถึงพื้นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเฮ้ยเข้าขั้นปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกขั้นดีกว่าไงล่ะโอ๊ยตกใจใครปล่อยใหญ่สิหน้าน้องอ่ะเดี๋ยวน้องโดนใหญ่เหรอน้องเหนียวน้องเหนียวไอ้น้องเหนียวได้ด้วยเหรอไหนอ่ะอุ้ยพี่เหนียวอุ้ยพี่เนิร์ดอุ้ยพี่เนิร์ดพี่ยิงใหญ่ใส่พี่อ๋อมันยิงใหญ่ใส่คนยิงใหญ่ใส่เพื่อนได้ด้วยเหรอพี่เฮ้ยไวร้ายนะมันไวร้ายไวร้ายไอ้เจ้าไวร้ายจะหนีไปไหนอ่ะไอ้ดีเพื่อนสไปเดอร์แมนไปกอบกู้โลกสวยกูควรจะถึงเขาหนีไปแล้วเนี่ยสไปเดอร์แมนเฮ้ยอ้าวสวยพี่เฮ้ยพี่เจ้าไวร้ายเฮ้ยเดี๋ยวพี่มีระเบิดใหญ่ด้วยนี่น้องๆออกดิพี่มีระเบิดด้วยพี่ระเบิดของสไปเดอร์แมนด้วยอุ้ยเหนียวระเบิดเหนียวนี่อุ้ยเหนียวทำลังเนิร์ดแน่นอนอุ้ยเนิร์ดพี่เพื่อนมาพี่เนิร์ดทุกคนต่างเดินได้เป็นมิติทุกคนต่างเดินหรอยิ่งใหญ่กันเดินนะโดนตัวไม่หนึ่งไปดีกว่าเว้ยต่อยทับฮู้ต่อยทับฮู้ต่อยทับฮู้ฮู้ฮู้จิ๊บสไปเดอร์แมนฮู้คนกูแม่นี่งงไอ้นี่งงมาใครวะมึงมาใครวะสไปเดอร์แมนไงวะเนี่ยไอ้พี่ตัววิ่งอยู่
ตายหนึ่งเฉยสองตัวห้องนี้ปะวะไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราเจอตัวสุดท้ายแบบว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นี่ไงโอ้โหโดนกูกัดโดนเหี้ยไอ้กูเขียวหางไม่จกกูไอ้เชื่อยเป็นสไปเดอร์แมนแล้วไงโดนฉกมึงไงล่ะมึงอะห่วงโซ่อาหารไปดิห่วงนี่ไงห่วงโซ่อาหารไปดิห่วงโซ่อาหารไปโดนตาไอ้เป็นบุ้มโดนภูเขียวหางไม่จกโอ้โหเรียบร้อยมึงโดนไอ้แบงบุมไอ้แบงบุมมึงโดนแล้วบอกแล้วเจอสเนกแมนสเนกแมนสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลันใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราสตรีมกันยาวถึง 5-6 ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage LFF Live for Fun นะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ